ภาวนาคือพิจารณาว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเช่นการที่เกิดมาแล้วที่สุดก็ต้องตายสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแม้มีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งนั้นร่างอย่างที่เหลืออยู่บ้างก็เสื่อมสิ้นล่อยหลอไปในที่สุดก็ดับหมดลองนึกไปข้างหลังตั้งแต่เกิดมาแล้วจนวานี้เคยได้รับสุขเท่าไหร่ได้รับทุกข์เท่าไหร่จนนับไม่ถ้วนล้วนดับหมดแล้วทั้งนั้นสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นพยานให้เห็นปัจจุบันซึ่งกำลังแปรผันเสื่อมสิ้นไปอนาคตเมื่ออดีตและปัจจุบันเป็นพยานให้เห็นเช่นนี้อนาคตจะมีมาในข้างหน้าก็จะเสื่อมไปเช่นกันอย่างนี้เมื่อเห็นชัดเช่นนี้ก็จะหายจากความรุ่มหลงมัวเมายึดมั่นจากสิ่งเหล่านั้นหายทุกข์เดือดร้อนยืนเดินนั่งนอนก็เป็นสุขทุกอิริยาบถโดยดังในวิสัชนามาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี บ้านเลยเดี๋ยวครับท่านยังพาฉันบนรอบวังสักสองสามรอบเถอะขอละโลกมันเปลี่ยนไปนะอะไรอะไรนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเล่นอยู่ที่นี่สักบัดเดียวนะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกจะไปเดินเล่นที่ไหนก็ไปเถอะไม่ได้หรอกขอรับเป็นหน้าที่ของกระผมขอรับเออท่านก็ตามใจนะThank you.
เอาของมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะให้คนข้างในเข้ามาช่วยขนกลับไปได้แล้วแม่คิดถึงคุณหยดซะเหลือเกินไปซะหลายวันเลยนะจ๊ะจ้ะอุ๊ยนั่นใครล่ะหน้าตาน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูอ๋อก็ลูกสาวแม่วงก็ยังไงล่ะโอ้โหโตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไม่กี่ปีเองพูดแล้วฉันก็คิดถึงแม่วงจังคุณว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านจะอยู่ที่กี่วันไม่อยู่เลยไม่กลับบ้านเลยเหรอคบนานกว่าจะได้กลับเหงาแย่เลยแล้วจะเข้าไปเยี่ยมคุณว่าได้บ้างไหมโอ๊ยไม่ได้หรอกผู้ชายก็ห้ามเข้าอยู่ได้แค่ประตูช่องกุดเลยประตูดินเข้าไปไม่ได้ทำไมเราไม่ได้เข้าไปรักของเขาสักหน่อยแค่เข้าไปยิ้มคุณวาดก็ลองเข้าไปสิทหารรักษาวังกับขงจะได้จับตัวไปนอนดูซะสิโหแค่ผู้หญิงรู้ว่าเรากลัวนักเหรอผู้หญิงนี่แหละจับคนมาเคี่ยนเสียหนักแล้วเจ้าคุณประตูดินน่ะท่านดุอีกตายประตูไม้ประตูดินเราก็ไม่กลัวก็ลองเข้าไปสิไงล่ะถ้าคนเก่งถ้าคุณว่ายังไม่ได้เข้าไปอ่ะไม่มีธุระอะไรต้องเข้าไปข้างในนี่พนวมกลับเถอะบ่าวอ่ะเขาก็ไปกันแล้วงั้นกลับนะนี่คือของฝากนะข้างในนี่มีของเล่นเอาไว้เล่นว่างๆนี่นะจะมาคอยอยู่แถวๆเนี้ยคุณวาดว่าโผล่มาบ้างก็แล้วกันค่ะไปนะวาดเอ้ยไปกันลูกเด็กมาแล้วลูกอ๋อกลับมาแล้วเหรอคะคุณหยดจ้าสาวโตแกเป็นนายขอนนี่ลูกสาวคุณวงเหรอคะจ้าชื่อว่าจ้ะไหว้พระทั้งแม่คุณแม่หน้าตายังกับวาดสมชื่อเลยนะคะนี่เราจะถวายตัวไว้เลยหรือไงคะก็ให้วงเขาสั่งไว้นักหนานะจ้ะนึกแล้วหน้าใจหายนะคะคุณคะน้ำเดือดแล้วค่ะพุทธะนี่เธอดูน้ำที่น้ำเดือดใครช่วยดูน้ำหน่อยไงจะไม่กลิ่นออกไปนอกกำแพงสองสามวันน่ะหน้าตาแจ่มใสขึ้นเป็นกองชนะแม่ไม่ถึงกับเป็นกองกองหรอกค่ะแต่เป็นปันก็พอดูจะพูดจะจากับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยยังล้นๆอยู่เลยจ้ะเนี่ยหมู่นี้ไม่ไหวเลยตั้งแต่ออกไปข้างนอกไปได้กลิ่นอายข้างนอกเข้ามาหน่อยแล้วแหมนี่ทำฤทธิ์ทำเดชขึ้นอีกเยอะเลยคุณป้าไม่ชอบมีหลานมีเล็กหรอกคะแน่ดูเอาไปนำไปเลยไปแล้วนะจ๊ะจริงๆนะไปไหนกับแม่คนนี้นะฉันขายหน้าวันละ5เบี้ยเลยเอ๊ะคุณป้านี่ยังไงประสบตากันฉันก็ยกมือว่าแล้วยังว่าอีกจริงๆนะวันไหนฉันพูดกับหล่อนมากๆนี่วันนั้นฉันต้องเป็นลมเสียทุกทีเลยมีหน้าล่ะฉันเดินตามคุณป้าที่น้ำกลิ่นหอยแมวแมวว่าจะดีกว่านี่มันฮะกระแตอยู่ด้วยอ๋อแม่วง
ลูกแม่วงส่งมาถวายนะคะพระชื่อว่านมังคะนางกลิ่นไม่ต้องมาทำท่าเป็นพนักงานใหญ่เหมือนป้าแกหรอกได้ออกไปข้างนอกก็สนุกกันใหญ่นะสิหน้าบ้านทั้งป้าทั้งหลานเป็นเห็นเชียวไม่ค่อยจะกลับกันง่ายๆโอ้ไงมาลงที่หม่อมฉันนะมังคะเอาละเอาละไปตำหนักนู้นก่อนแล้วค่ำๆค่อยว่าความกันใหม่คุณป้านะคุณป้าทำไมหมอบเลี่ยงไปทางอื่นหน่อยก็ไม่ได้ท่านก็ทำไมแล้วก็เสด็จผ่านทางนี้ฉันก็ต้องหมอบกราบตรงนี้หล่อนจะให้ฉันเลี่ยงไปทางไหนทางไหนก็ได้ค่ะให้มันพ้นชานหมากกองนี้เนี่ยตายแล้วหายตายนี่ใครมาทำละเธอทิ้งมาตรงนี้นะเนี่ยเหนื่อยมันน่าจะให้โขนจับนักจบนี่จะถามเอกไปลูกนี่ไอ้ตัวดีดอกกันนิกาเอ้าอ่ะดมดูสิหอมไหมหอมดีปีนี้มีเยอะก้านก็เอาตากแดดไว้ย้อมผ้ากันเออในนี้นะมีที่เที่ยวเยอะนะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกจะพาที่ไว้ทั่วเลยทางโน้นไปแถวเต็งทางโน้นไปห้องเครื่องทางนู้นไปวัดพระแก้วไปฝ่ายหน้าพระบรมมหาราชวังไงรู้จักไหมพระเจ้าอยู่หัวท่านประทับอยู่นั่นแหละเนาะนี่มัวแต่อ้อยอิงอยู่นั่นแล้วนะย่าแม่คุณเร็วๆก็หน่อยย่ามีงานต้องทำอีกเยอะไม่รู้หรือยังไงช่วยไม่ว่าก็ทะเลถลายอยู่ได้ไปรีบไปสิเร็วนี่อะไรเนี่ยติดกับไม้ ไอ้นกจะกุมหัวพะงกเนี่ยเอามาทำไมของพ่อนุ่มเขาให้มาโถเอ้ยเนี่ยน่ะเหรอของป้า นี่แล้วมันเรื่องอะไรยะหล่อนถึงจะไปหัวร้อยเยาะเขานางกลิ่นคุณป้าก็ดูเอาเองค่ะทำไมนี่ตีตายเลยไปยุ่งกับของคนอื่นเขาเอ้าวาดมานี่ลูกมาเก็บเอาไปเดี๋ยวของเขาก็เสียหมดอ่ะเก็บเอาไว้ให้ดีนะลูกนะวาดนะถึงแม้จะไม่เล่นก็เก็บเอาไว้ดูลูกอย่างน้อยๆคนให้เขาก็จะได้ดีใจเขาอุตส่าห์มีน้ำใจให้เรามาคนเราเนี่ยนะลูกนะข้าวของมันไม่สำคัญหรอกลูกว่าจำไว้มันอยู่ที่น้ำใจลูกนะคนบางคนนะลูกนะเขาอุตส่าห์ให้เราได้ความบริสุทธิ์ใจได้ความเต็มใจถึงราคาค่างวดมันจะเล็กน้อยยังไงมันก็ยังมีค่ากว่าไอ้ของที่คนบางคนเขาตักจะให้เรามาโดยที่เขาอาจจะรู้สึกรำคาญเราบ้างหรือไม่ก็เขาหวังผลอย่างตายตายแล้วนี่เอาให้มันเล็กๆหน่อยสิยะเนี่ยอะไรกันเนี่ยฮะทำยังกระท้อนตรงอะดูสิเนี่ยอ้าวถ้ามันเล็กจนมากเกินไปคุณป้าอย่ามาว่าฉันนะคะนี่รู้ไหมยะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเถียงคำไม่ตกฟากตายไปจะเกิดไปเป็นอะไรรู้ไหมเกิดเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มเอาเถอะค่ะแล้วฉันจะมาคอยขอส่วนบุญคุณป้าจริงๆนะเบื่อจริงๆว่าอะไรเราเป็นเถียงก็ว่ายังไม่ว่าช่วยนั่นสิอย่างนี้ล่ะเจ้านายถึงจะต้องมีพระเมตตาไม่เหมือนยังหล่อนวันวันนึงเขาแต่กินแต่นอนแต่เที่ยวตลอนตลอนไปรู้ไหมเราเนี่ยเหมือนตัวกินนอนอยู่แล้วถึงเวลาโอ้ยไต่ปีกบินผับไปทั่วเขาไปล่าโน่นถ้าฉันบินได้จริงๆแล้วก็ฉันไปอยู่ที่เหมพานดีกว่าค่ะไม่มานั่งอยู่ที่นี่หรอกจริงๆฉันเบื่อที่จะพูดกับหล่อนจริงๆนางกลิ่นว่าเลยเย็บกระทงเป็นลูกก็เคยค่ะเคยช่วยแม่ทำบ้างดีลูก
ของอย่างนี้นะลูกนะมันเป็นงานของลูกผู้หญิงหัดทำเอาไว้ถ้าตัวของเรามันจะได้สูงขึ้นเป็นผู้หญิงยิงเรือนะลูกถ้าไม่รู้เรื่องการบ้านการเรือนซะเลยใครก็จะมาส่งของคุณป้าฉันหนีตามเขาไปก็ได้ค่ะนี่มันไฟร้อนจริงๆออกจะไปไหนนั่นตื่นกลับมานี่มานี่เจ็บค่ะช่างหลอนปลายทำให้เสร็จเวลาที่ผู้ใหญ่ก็กำลังพูดจาสั่งสอนอยู่น่ะดันทะลุกลางกล้องขึ้นมาได้ไม่มีมารยาทซะเลยงามหน้าเลยนี่จะทำให้ขายพระพักเจ้านายฉันอยากจะรู้จริงๆว่าไอ้ใครเนาะมันจะเป็นคนมีกรรมเกิดมาเป็นคู่ของหล่อนน่ะทำไปเออว่าไหนลองพับตองให้ป้าดูสิพับเป็นไหมเบาๆมือเบาๆมือตองมันทำง่ายนะลูกนะแม่วงนี่ก็ไม่เลวนะสอนลูกเต้าให้ได้อย่างใจรู้ไหมว่าไอ้ฝีมือร้อยดอกไม้ของแม่เขาน่ะจนป่านนี้หาตัวจับได้ยากวาดน่ะถ่ายทอดเข้ามาบ้างหรือเปล่าก็เคยช่วยแม่ทำบ้างค่ะดีเป็นแล้วคลานเป็นไหมเป็นค่ะลูกสาวคุณบงอ๋อจ้ะน่ารักสวยไม่ผิดแน่เลยนะคะเนี่ยแหมไม่เห็นมีใครมากอดฉันมั่งหรอกฉันยังว่างแท้ๆใครก็จะไปกล้ากอดหล่อนยะฮะนี่อาบน้ำแล้วดูฉันนั่งกี่ใครยังเป็นปื้นๆอยู่เลยแม่กินไม่อยู่ซะหลายวันตำหนักเนี้ยเงียบไปเป็นกองขอบใจจ้ะเสียงสายคิดถึงกันโถเฮ้ยนางคนเน็บให้ยังไม่รู้ตัวอีกระยะจริงๆนะหน้าขายหน้าจริงๆอ๋อคุณอุษาเชิญค่ะได้ข่าวว่าทูลาไปเรือนเหมือนกันเหรอคะค่ะเพิ่งกลับเข้ามาก่อนหน้าคุณน่ะสักพักเดียวคุณแม่ท่านน่ะให้คนมาตามเพราะได้ของที่คุณพี่ฝากมาจากอีหลอกอ๋อวันนี้ก็เลยมีของมาถวายของถวายล่ะคะคุณอ๋อของนี่เจ้าคุณพ่อของแม่วาดเขาส่งเข้ามาถวายค่ะแม่คนนั้นน่ะหรือคะที่เป็นลูกสาวอ่ะวาดวาดคุณพี่ซะสิลูกเธออายุมากกว่าชื่อแม่วาดเหรอชื่อแมนวาดค่ะก็เป็นชื่อประธานเหมือนชื่อคุณนั่นแหละค่ะคุณพ่อของแม่วาดเนี่ยเขาเป็นขุนน้ำขุนนางเจ้าคุณกรมช่างจิตหมู่ไงล่ะคะจะเข้ามาถวายเป็นข้าหลวงเรือนนอกหรือข้าหลวงเรือนในล่ะคะคุณก็คงจะเป็นข้าหลวงเรือนในนะคะเพราะว่าเสด็จท่านทรงรับสั่งให้ส่งตัวเข้ามาในนี้เลยแม่เขาน่ะเคยเป็นข้าหลวงคนโปรดมาก่อนที่จะออกไปมีเรือนไงล่ะคะฉันเห็นจะต้องไปอาบน้ำก่อนล่ะค่ะคุณเชิญค่ะคุณอุษาเนี่ยชักจะหนักข้อไปหน่อยนะคะคุณก็อย่างนั้นเลยล่ะเขามันก๊กทั้งท่านเจ้าคุณทหารยศศักดิ์ก็เลยมากกว่าคนอื่นหน่อยคุณแม่ก็ตัวสาวๆนะหยอกอยู่ที่เมื่อไหร่ละคุณดูแล้วลักษณะจะดีนะคะฉันน่ะเหรอคะคุณบัวแม่กินน่ะก็สบายไปอย่างถ้าจะได้กินเครื่องยศท่านผู้หญิงซะก็ไม่รู้
เกิดวันเดือนปีเลยจำได้ไหมคะวันเสาร์เดือน5ปีชวดจ้ะเห็นจะไม่ผิดจ้ะเสียดายเลื่อนไปเกิดมาที่สักนิดตำแหน่งหม่อมห้ามจะไม่ไปไหนก็สุดแท้แต่บุญธรรมกรรมแต่งนะคะคุณบัวแล้วฉันล่ะคะคุณบัวจะได้เป็นหม่อมไหมหล่อนนะก็ไม่เลวหรอกย่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในหมู่ขอทานป้าเนี่ยใจเสียหมดเลยกลับไปร้อยมะลิไปสิจ๊ะหม่อมก็ค่ำมากต้องรอให้สวยเสร็จก่อนนอนแหละแล้วคุณสาล่ะนั่นก็เป็นผู้ดีเก่าเง่าผู้ดีมีบ่าวหาอีกสำหรับนึกห่างอยู่ไปก็เห็นเองแหละนี่เวลาเสด็จทรงกริ้วนะยังเคยรับสั่งเรียกเลยว่าแม่อุตสาท่ามากเขาชอบให้ใครๆเคารพนอบนอบเขาว่าข้าหลวงเนี่ยไม่มีใครเขาอยากยุ่งหรือหรอกหรอรู้ไหมเขาเที่ยวคุยกับใครๆว่าที่เขาเข้ามาอยู่ในนี้เพราะเสด็จมีรับสั่งให้พาเข้ามาอบรมจะให้เป็นหม่อมห้ามของท่านองค์ชายพระยาเสด็จหรอแต่คุณบัวเคยกระซิบคุณป้าว่าสาวอุตสาไม่ถึงนั้นหรอกอ้าวอิ่มกันแล้วหรือยังอะฮะว่าเร็วก็ลูกเดี๋ยวจะส่งคอยต้องขึ้นเฝ้าเดี๋ยวนี้แล้วอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะบอกทางโน้นด้วยนะขอบใจที่ส่งของแปลกๆมาให้มังคะมากันแล้วเหรอค่ะอ
าใกล้ๆสิก้มหน้าเป็นนางอายซะละเมื่อตะกี้มองไม่ถนัดก้มมัวแต่มองคุดเป็นลูกหนูเงยหน้าขึ้นสิส่งผ่านดอกไม้มาด้วยมาถวายด้วยคะเหรอคะตาไฮวันนี้รวยของฝากโอ้ยถ้ารวยมากนะก็ประทานให้นางหยดมันมั่งก็ได้สิคะโอ้ยไม่ต้องมาขอโน่นขอนี่หรอกหล่อนน่ะรวยจะตายอยู่แล้วโอ้คนทั้งวังเป็นหนี้หล่อนต้องครึ่งตั้งค่อนโอ้ยอะไรจะถึงขนาดนั้นคะเบี้ยหวัดเงินปีหลวงก็มีอยู่นิดเดียวล่ะมันก็ต้องหาดอกเบี้ยดอกหอยเลี้ยงตัวมั่งคะมาหาความว่าข้ากินเบี้ยหวัดเงินปีหลวงมากละสิก็ยังไม่ได้ว่างั้นหน่อยมั้งคะโอ้งามละเกินฝีมือแบบเนี้ยไม่มีใครละมั้งคะแล้วเราบอกพ่อเขาหรือเปล่าว่าถ้ายกให้ข้าแล้วต้องยกให้ขาดจะมาเที่ยวขอโน่นขอนี่ให้ใครเขาอีกไม่ได้นะเจ้าคุณว่าถวายขาดคะถ้าเกิดใครมาขอแล้วก็จะให้ในนี้ได้กินขนมขันหวานคะวาดแล้วเราอยากเข้ามาอยู่ในนี้หรือเปล่าล่ะแม่ตายแม่คุณสั่งให้เข้ามาอยู่ในนี้มั้งคะถ้าจะทลายนางวงมันสั่งลูกไว้อย่างนี้เฉยคุณคะก็ก่อนที่จะสิ้นใจน่ะก็ยังจัดพานดอกไม้ทูบเทียนไว้จะให้คนส่งมาถวายมั้งคะแต่ตอนนั้นยุ่งกันเหลือเกินก็เลยไม่มีใครเข้ามาทูลว่าได้เลยไหนกราบทูลที่ลูกพ่อแม่เขาถามมาว่ายังไงจำได้ไหมลูกแม่กราบทูลว่าแม่ไม่สามารถเข้ารับราชการสนองพระคุณได้แล้วมั้งคะเอาล่ะเมื่อนางวงมันส่งตัวแทนเข้ามาข้าก็จะเลี้ยงดูให้ดีอยู่ในนี้อย่าเกียจคร้านมันเปลี่ยนขึ้นมาบ่อยๆอย่าหลบหน้าหลบตาเหมือนคนอื่นมีอะไรจะได้สั่งสอนนางกลิ่นมาทำบ่อน้ำตาตื้นตรงนี้ทำไมตื้นตันมั้งคะตื้นตันที่ข้าสั่งสอนน่ะเหรออยู่ด้วยกันมากี่ปีกี่ปีไม่เห็นเคยตื่นตันตื่นตันแม่ว่าตั้งหากมั้งคะนึกว่าตื่นตันค่ะว่าทำอะไรเป็นบ้างล่ะพัดเป็นไหมถ้าเป็นก็มาพัดแ
ดอย่างนี้แสดงว่าเป็นไม่เหมือนนางกลิ่นมันพัดทียังกับพัดไฟวันนั้นเล่นไพ่อยู่ไพ่กระจายหมดไอ้ผ้ามันตกที่นั่งลำบากเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียเขามาอมซะเรื่อยไปมีตัวตายตัวแทนกันไม่ได้ขาดได้บุญแรงน้ำคะโอ้ยอย่าหาตัวบุญมาให้ข้ากันนักเลยอะไรกันเนี่ยเด็กอะไรนะเสียนิสัยจริงๆลุกขึ้นมาอะไรอีกล่ะคะคุณตานี่ลุกขึ้นมาแล้วสวดมนต์ซะก่อนย่ะเหมือนเมื่อคืนก่อนนั้นนะหลวงพ่อเจ้าขานี่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 อะไรจ๊ะฮะเหมือนเมื่อคืนก่อนนั้นน่ะที่พูดอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเมื่อคืนก่อนเนาะนะหลวงพ่อเจ้าขาอยากจะฟาดจริงๆฮะฟาดเลยนอนเพื่อจะลุกไปเดี๋ยวป้าจะเอามุ้งมาห่มให้นะลูกนะร้องไห้อีกแล้วเหรอลูกวาดวาดไม่ต้องกลัวหรอกลูกเอ้ยป้าอยู่นี่ทั้งคนอยู่ในนี้เนี่ยนะลูกนะบารมีของเสด็จท่านโดยเฉพาะบารมีของพระเจ้าอยู่หัวทรงคุ้มภัยเป็นหลักชัยให้เรายึดว่าถวายตัวแล้วนี่ใช่ไหมว่าจะสนองพระเดชพระคุณให้เต็มกำลังกับลูกแล้วว่าจะประสบกับความสุขความเจริญรู้ไหมลูกฉันหรือยังฉันหรือยังจะได้ดูมองกันกูมองไหนเธอหน้ามันจะทำได้ถึงงานง่ายหรอกเนี่ยเป็นยังไงอ่ะก็อ่านแหว่งนะสิวันหลังจะพามาดูแวะไปตรงห้องเครื่องกันดีกว่าเผื่อจะมีอะไรกินเสร็จแล้วจะได้ตามไปเตรียมขุดไปเที่ยวพระแก้วต่อไงคุณกรีนวันนี้พาใครมาด้วยนั่นก็ชื่อแม่วาดค่ะฉันเข้ามาถวายตัวอ๋อลูกเจ้าคุณกรมช่างเคยได้ยินเขาพูดกันแล้วไหว้พระเถอะค่ะคุณไหนลองเข้ามาใกล้ๆสิทำไมอยู่ที่ช่วงนี้ตอนคุณวงเสียนะก็รู้ข่าวเหมือนกันแต่ทิ้งงานทางนี้ไปไม่ได้ก็เลยไม่ได้ออกไปแต่คิดว่ายังไงยังไงวันเผาก็ต้องไปแน่ๆแล้วนี่ยังไม่ได้โกนจุกอีกเหรอคะเนี่ยค่ะจุกเครื่องแม่งั้นเสด็จท่านก็คงประทานจัดการให้แล้วเนี่ยคุณรู้จักคุณอุษาหรือยังรู้จักแล้วค่ะนั่นน่ะก็ถือว่าเป็นคุณค่าหลวงใหญ่คุณมาก็ดีแล้วล่ะจะได้ลดยศลงซะบ้างพยศพระเกียรติเขามากต้องระวังไว้มากๆหน่อยนะขนาดมีบ่าวของตัวเองอ่ะมันยังเก็บเอามานินทาคุณคะ
เมื่อไหร่จะแกงบอนอีกแกงข้าวก่อนน่ะอร่อยดีออกมันยังหาบอนน้ำดีๆไม่ได้เลยค่ะเนี่ยต้องไปสั่งชาวสวนที่ท่าเตียนก็ไหนคุณอุตสาบอกว่ากินแกงบอนทีไรคันคอยิบยับไปหมดเว้ยคุณก็ไปเอานิยมนิยายอะไรกับคุณอุตสาอย่างนั้นวันนี้คุณจะรับอะไรไหมคะจะได้ให้เขาตั้งสำรับให้ดีค่ะงั้นรอไปเดี๋ยวนะปากดีก็อิ่มท้องอย่างนี้แหละกินแสงอิ่มนะจะได้ไปเที่ยวต่อวันนี้ไปส่งข้าวพระแก้วหรือยังคะเดี๋ยวค่ะคุณให้ฉันช่วยขูดไหมคะอุ้ยอย่าเลยค่ะถ้าพลาดไปอ่ะมือคุณจะเจ็บขูดมะพร้าวเสร็จแล้วอ่ะไปวัดพระแก้วกันไหมคะค่ะตอนนี้ถ้าเลี้ยวทางเนี้ยไปที่บนทางเนี้ยนะมาเดินเล่นไม่ได้หรอกซ้ายมืออ่ะพระที่นั่งจักรีขวามือพระที่นั่ง17ห้องเลยกำแพงเก้าไปอ่ะพระที่นั่งดุสิตจะได้จับมากราบธรณีซะแล้วเราไปเดินทางโน้นกันเถอะว่าตัวเนี้ยไม่คอยยิงสักวันหน้าบึ้งอย่างเงี้ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไปดูกันว่ามีหญิงไหมเร็วเอาไม้มาเขี่ยดูดีกว่าอย่าเลยเดี๋ยวมันต่อยเอาต่อยแล้วก็วิ่งสิเอาไม้ไม่ใหญ่ตัวนี้ตัวอะไรคะที่ไหนนี่ไงกินอย่าน้อยเดี๋ยวไอ้นั่นยักษ์มันก็แสดงฤทธิ์หรอกค่ะคุณตัวนี้นะฮะผัดสเตชะใหญ่ฤทธิ์ยิ่งมากใหญ่เลยค่ะไม่มาแสดงฤทธิ์แล้วค่ะรีบหนีเลยนะคุณพรุ่งนี้ค่ะจะมาลงที่เรียบเลยโอ๊ยจะไม่ไหวแล้วโอ๊ยจะบอกคุณป้านะว่าเราไปไหนกันเดี๋ยวโดนเคี่ยนคุณป้าถามก็บอกว่าฉันพาไปก็แล้วกันไปเที่ยวที่ไหนกันมาจ๊ะสงสัยแม่ตัวดีนี่พาไปซุกซนที่ไหนมาล่ะสิเนี่ยฮะเพราะยังไงซะไม่ว่าก็ไปไม่ถูกอยู่แล้วนี่มันนั่งทำแอบแอบแฝงๆอยู่ทำไมน่ะตายตายนั่นหัวคนหรือว่าลงมากรูดฮะไปทำอะไรมานี่ฉันถามไม่ได้ยินไม่ใช่หล่อนฉันถามว่าหล่อนน่ะไปทำอะไรกันมาตอบมาสิ
ไงยังจะก้มหน้าอยู่อีกว่าไหนบอกป้าที่ลูกไม่โฉมยงตัวดีเนี่ยเขาพาไปซนที่ไหนมาฮะเล่าไปไม่ได้ไปซนที่ไหนหรอกค่ะอ๋อดอกพี่กูนแม่ไม่ล่วงแล้วเหรอยะพูดได้แล้วเหรอทำไมไปเที่ยวซนแล้วจะเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยฮะไอ้แล้วนี่ดูแม่ว่าสิเนี่ยฮะอะไรเนี่ยลูกฮะอะไรมันทำมันตัดมาเนี่ยฮะตายแล้วโปเป็นจ้ำจ้ำจ้ำเนี่ยโดนอะไรต่อยมาฮะก็โดนเฉยเฉยฮะไม่เอาแล้วก็เจ็บแล้วก็อย่าไปเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บเลยร้องทำไมหนกหูอย่าส่งเสียงร้องอย่าร้องอย่าร้องให้ร้องให้คะอย่าให้ร้องให้คะฮะมีรักสั่งถามไม่เสียงขึ้นไปต้องเสียงถึงประกันแล้วคนนั่งตัวดีคนนี้สิมีรับสั่งให้ค่ะทั้งสองคนค่ะอ้าวไม่ลองให้ดังๆจะได้โดนซักโนนซักนี่ประไรพอดีพอร้ายพรุ่งนี้อดแอบออกไปอีกจะไปอีกหรอไปสิบอกแล้วจะไปรมมันให้ได้เจ็บใจนักต่อยปวดออกแย่นี่เร็วๆเข้าสิจ้าไปๆๆมันร้องไห้กันเรื่องอะไรทีแรกคิดว่านางวาดมันคิดถึงบ้านกลายเป็นนางเก่งโสกาแทนปู่มันฉันตีเอามันค่ะฉันละแนไปตีอะไรมันแต่เช้าล่ะป้าหลานคู่นี้ตีกันเรื่อยก็คุณป้าว่าหม่อมฉันมีวงวานเป็นเลงมั้งคะหม่อมฉันบอกว่าหม่อมฉันไม่ได้เป็นเลงคุณป้าก็ไม่ได้เป็นเลงเลยตีหม่อมฉันมั้งคะป้าแกเขาคงรู้ตัวมั้งว่าแกพูดผิดเขาเป็นป้าเขาต้องรู้ดีว่า